สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันจันทร์ที่25 มิถุนายน 2555ค่ะมากันที่หน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นวันนี้คอลัมน์เด็ดแนวเล่าหุ้นค่ะสำหรับหุ้นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้นลีค่ะโดยถ้าเราดูผลประกอบการในไตรมาสที่1นะคะกำไรเติบโต 53% อันเป็นผลมาจากยอดรายได้ของการขายอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นค่ะและแนวโน้มในไตรมาสที่2ยังสดใสนะคะเพราะว่า EU เนี่ยได้เปิดให้ไทยมีการนำเข้าเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเนื้อไก่ค่ะขณะที่ปัญหาโรคระบาดในหมูและวัวนะคะทำให้ผู้เลี้ยงต้องใช้อาหารคุณภาพสูงแน่นอนค่ะว่าลีก็ได้รับประโยชน์จากจุดนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะงบการเงินนะคะหากลองดูมีกำไรสะสมค่อนข้างมากแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีหนี้ค่ะเงินสดก็เหลือค่อนข้างมากเช่นกันถ้าประเมินมูลค่าพื้นฐานจากกำไรไตรมาสที่1หรือเทียบเท่ากันทั้งปีของปี2554จะพบว่า EPS นะคะน่าจะอยู่ในระดับที่45สตางค์ค่ะและเมื่อเราใช้ค่า PE ระดับ12เท่านะคะเทียบกับบริษัทใกล้เคียงกันก็จะได้มูลค่าหุ้นน่าสนใจคือ5.40 บาทนะคะส่วนสัญญาณกราฟตอนนี้นะคะเป็นการฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ5เดือนค่ะสัญญาณนะคะเป็น buy signal ถ้าผ่านแนวต้านที่3.90 บาทไปได้มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ยาวค่ะสำหรับหุ้นตัวต่อไปนะคะที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้นปรินสิรินะคะสำหรับปรินสิริค่ะมี16โครงการในมือมีมูลค่า 1.3 หมื่นล้านบาทนะคะล่าสุดค่ะประเมินว่าน่าจะมียอดรอการส่งมอบราวๆ 1.5 พันล้านบาทซึ่งค้างส่งมอบจากปีก่อนจำนวน1ค่ะแล้วก็จะเข้าในไตรมาสแรกนี้เต็มๆนะคะทั้งคอนโดแล้วก็บ้านเดี่ยวโดยยังมีโมเมนตัมการส่งมอบต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่4ปีก่อนเป็นช่วงที่ดีที่สุดของปีมีกำไร118ล้านบาทแล้วก็ไตรมาสที่1ปีนี้นะคะประกาศออกมากำไรค่อนข้างมากค่ะถึง135ล้านบาทขยายตัว 246% นะคะมีอัตราการทำกำไรที่สูงมากถึง 18% และแม้ว่าผู้บริหารบอกว่าปี2555ค่ะจะมีการปรับยอดขายขึ้นแบบเบาๆนะคะแต่เด็กแนวยังคาดการณ์ว่ามีโอกาสเติบโตแรงซึ่งถ้าเกิดให้ยอดขายราว 3.5 พันล้านบาทนะคะให้ Net Margin แค่ 15% ก็จะมีโอกาสเห็นกำไรในปีนี้ระดับ525ล้านบาทหรือทุบสถิติกำไรที่เคยทำมาค่ะนอกจากนี้ต้องให้ติดตามข่าวดีจากการขายที่ดินก้อนใหญ่ที่ไม่ใช้ประโยชน์ก็จะมีกำไรจากจุดนี้อีกด้วยค่ะและถ้ามีกำไรระดับนี้นะคะก็จะมีค่า PE เหลือ 3.6 เท่าขณะที่ Book Value ค่ะ 2.95 สตางค์ราคาเหมาะสมของปรินสิรินะคะเทียบกับราคา PE เพียง8เท่าก็จะอยู่ที่ระดับ 3.40 สตางค์ค่ะราคาหุ้น 1.42 สตางค์เรียกว่าถูกมากๆแล้วก็มีกำไรสะสมซ่อนอยู่ 1.8 พันล้านบาทแนะนำให้ซื้ออย่างเดียวเลยค่ะสำหรับแนวต้านแรกตอนนี้นะคะก็ประเมินไว้ที่ 1.60 สตางค์ค่ะทางด้านหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้คอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้น TC ค่ะให้ซื้อเล่นสั้นประเมินกรอบราคาไว้ที่ 3.72 สตางค์ถึง 3.70 สตางค์ค่ะทางด้านหุ้น CEI นะคะซื้อเก็งกำไรค่ะประเมินกรอบราคาไว้ที่ 3.52 สตางค์ถึง 3.50 สตางค์ค่ะและหุ้นเด่นตัวสุดท้ายได้แก่หุ้นโซล่าซื้อเก็งกำไรให้กรอบราคาไว้ที่ 1.80 สตางค์ถึง 1.79 สตางค์ค่ะทางด้านหุ้นดิ่งกันบ้างค่ะหุ้นตัวแรก SKR นะคะตอนนี้เข้าเขตซื้อมากเกินไปแล้วค่ะมองกรอบราคาไว้ที่ 17.10 สตางค์ถึง 17 บาทค่ะทางด้านตัวต่อไปนะคะ Milcon ค่ะหาจังหวะขายให้กรอบราคาไว้ที่ 2.38 สตางค์ถึง 2.36 สตางค์ค่ะและหุ้นตัวสุดท้ายนะคะอาซิมาค่ะหาจังหวะขายประเมินกรอบราคาไว้ที่ 1.67 สตางค์ถึง 1.66 สตางค์ค่ะและนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ